สวัสดีค่ะติรวุฒิกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่4 พฤศจิกายน2558นะคะ Safety the Future นะคะเมื่อวานส่วน S501/5นะก็พักตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะลงมาที่ระดับ910จุดระหว่างวันนะคะปิดไปที่ระดับ913.30จุดนะคะเรียกได้ว่าอาจจะปิดทรงตัวจากวันก่อนหน้าไม่มากแต่ว่าความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะระหว่างวันหลังจากที่ดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับ920จุดนะคะวอลุ่มปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้านะคะหรือประมาณ75,000กว่าสัญญาพร้อมกับ OI ที่ปรับตัวลดลงได้ด้วยนะคะก็สะท้อนในเรื่องของแรงส่งของการปรับขึ้นในรอบนี้เนี่ยเริ่มจะแผ่วลงนะคะหลังจากที่นักทุนสถาบันเนี่ยก็กลับมาขายในฟิวเจอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะอีก9,286สัญญาแล้วก็ชะลอการเข้าซื้อในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะคะเมื่อวานแต่ว่านักทุนต่างชาติเองเนี่ยยังอยู่ในฝั่งซื้อในส่วนของฟิวเจอร์1,984สัญญานะคะทั้งนี้เนี่ยมองว่าในส่วนของประเด็นบวกที่อาจจะทำให้เห็นการรีบาวกลับขึ้นไปก่อนในช่วงเช้านี้นะคะมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะทั้งในส่วนของเวสเท็กซัสแล้วก็ในส่วนของเบรนท์นะคะพุ่งขึ้นมากกว่า 3.5% นะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่ประธาน ECB ย้ำว่าอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงไปอีกในเดือนธันวาคมนะคะในสุนทรพจน์เมื่อคืนนี้ก็เป็นแรงหนุนต่อหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะก็ส่งสัญญาณเชิงบวกมายังตลาดหุ้นในภูมิภาคด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าหลักๆนักทุนยังรอลุ้นในเรื่องของตัวเลขแรงงานของสหรัฐนะคะในคืนวันศุกร์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคาดการว่าจะขึ้นประมาณ1.8แสนตำแหน่งนะคะก็คงจะเป็นตัวหนึ่งที่จะบ่งชี้ในเรื่องของสัญญาณในการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้หรือเปล่าหลังจากที่ตัวเลขในช่วงที่ผ่านมาออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะมีทั้งบวกแล้วก็ลบออกมานะคะในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยมองว่าตลาดรับรู้ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐไปค่อนข้างมากแล้วนะคะเมื่อวานแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนหรือว่า PPP นะคะในการที่จะผลักดันโครงการลงทุนให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นรวมถึงการลดหย่อนภาษีที่การเข้าลงทุนในส่วนของ LTF IMF ไปขยายเวลาไปจนถึงปี59เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนตลาดจะไม่ได้รับรู้ในเชิงบวกแล้วนะคะหลังจากที่มีการกำไรในช่วงก่อนหน้านี้ก็คิดว่ายังต้องรอปัจจัยใหม่ๆที่เป็นบวกจากภาครัฐแล้วก็ในส่วนของแรงกำไรในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันต่อนะคะส่วนวันนี้เนี่ยการประชุมกนง.ยังไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมานะคะมองกันว่าน่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.5% นะคะอาจจะมีมุมมองในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็เป็นได้นะคะก็มองในส่วนของ S&P 500/15เนี่ยจึงน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็ผันผวนสูงอยู่ในกรอบประมาณ908-920จุดนะคะก็รอปัจจัยที่จะเข้ามาผลักดันใหม่ๆนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนสถานะรองเดิมเนี่ยแต่ขาดทุนออกไปเมื่อวานนี้นะคะหลังจากหลุดระดับ911จุดระหว่างวันนะคะสถานะใหม่วันนี้ในโซนเอซ่าศูนย์แซด15ก็ให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อได้กรอบ908-920จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร8-10จุดแต่ขาดทุนห่างจากจุดเข้า3จุดนะคะส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะเมื่อวาน True Z15 นะคะก็ปิดย่อตัวลงมาจากวันก่อนหน้านะคะที่ระดับ 10.28 จุดนะคะ 10.28 บาทนะคะแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็เรียกว่ายังให้ค่าสัญญาณลบนะคะจากเครื่องมือ MACD แล้วก็ในส่วนของประเด็นเรื่องของการประมูล 4G นะคะในส่วนของขึ้น 1,800 เนี่ยก็ยังคงจะประมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าในส่วนของขึ้น900เมกะเฮิรตซ์นะคะก็เลื่อนไปเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าหลังจากนี้เนี่ยในเรื่องของความได้เปรียบเกี่ยวกับเป็นผู้ให้บริการ 4G ของ True ก็จะลดลงไปตามลำดับนะคะฉะนั้นเนี่ยมองว่าสถานะช็อต True Z15 ที่เปิดไว้แล้ว 10.20 บาทก็ยังสามารถถือต่อได้นะคะมีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงมาที่ระดับ10บาทนะคะก็อาจจะไปรอทำกำไรเบรนดังกล่าวหรือว่าต่ำกว่านะคะแต่ว่าถ้าผ่านระดับ 10.40 บาทขึ้นไปก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนสวัสดีค่ะ